ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษเรามีภาษาต่างประเทศที่สองเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นและในปีการศึกษา2558นี้เราเพิ่งเปิดวิชาภาษาตากาล็อกเนื่องจากว่าเรามีบุคลากรแล้วก็มีนักเรียนที่สนใจสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศนอกจากเราจะมีครูที่เป็นคนไทยในวิชาเอกของแต่ละภาษาแล้วเรายังจัดครูต่างชาติเจ้าของภาษาในทุกวิชาในการเรียนวิชาภาษาต่างๆนอกเหนือจากการเรียนตัวภาษาแล้วเรายังได้สอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายอาหารการกินประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนได้รับจึงเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก